สวัสดีครับวันนี้ผมช่างบอมนะครับจะมารีวิววิธีการใช้แบตเตอรี่ Blackbeard รุ่นที่2นะวันนี้เราจะมาเก็บขอบนะฮะหลังจากที่เราได้ขึ้นทรงเรียบร้อยแล้วว่ามันเก็บได้เนียนขนาดไหนดูนี่นะครับสไตล์การทำงานของผมก็คือผมจะตั้งหวีนะเพื่อเก็บฉากของผมที่เราได้ขึ้นทรงไว้นะครับความพิเศษของแบตเตอรี่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับก็แค่เนี่ยฮะขยับฟันมี3จังหวะนะครับขยับฟันลงสุดจะเป็น 0.5 เราใช้เก็บถือได้นี่นะครับจะเห็นถึงความเนียนของเขานะแล้วผมถ่ายแบบเผยๆนะถ่ายไม่ได้ถ่ายกดถ่ายแบบเผยๆนี่นะครับตรงนี้ดำนะฮะขยับเบอร์ศูนย์ก่อน1จังหวะเป็น 0. อะไรเท่าไหร่ผมไม่รู้ลองวัดกันดูนะฮะลองใช้ดูนี่ครับถ่ายมาเผยๆนะฮะขยับลงสุด 0.5 เหมือนเดิมถ่ายไปเผยทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจกับผลงานนะครับใช้หวีใหญ่ช่วยด้วยนะฮะก็ถ้าสนใจนะครับก็นี่ครับความพิเศษของมันนะครับแบตเตอรี่ Blackbeard นะครับรุ่นที่2ลองสั่งจากเพจ Bubble Band ได้เลยนะครับ